โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเกิดจากพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระประสงค์ให้สถาบันครอบครัวในสังคมไทยมีความรักความอบอุ่นโดยเริ่มต้นจากสายใยรักจากน้ำนมแม่เป็นสายใยรักร้อยรัดความสัมพันธ์ของแม่และลูกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระประสงค์ให้ประชาชนคนไทยมีความสุขโดยเริ่มต้นจากครอบครัวให้ครอบครัวมีความอบอุ่นจึงทรงรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวไว้ในพระราชูปถัมภ์และคือความหมายของแม่ผู้ให้ชีวิตผู้ให้อาหารผู้คอยดูแลได้เพียงน้ำนมแม่แต่ละวันแรมปีหัวใจของลูกพันผูกอย่าแม่ประคองตาดวงน้อยเฝ้าคอยจับจองจากแม่ที่มีสัมผัสชีวิตสัมผัสด้วยรักและคุณความดีดีเต็มและเปลวปรีด้วยสายตาจากใจคือสายใยสามใจเป็นหนึ่งไปอุ่นซึ้งไม่อาจจะเทียบสิ่งใดลูกอิ่มท้องอิ่มสมองอิ่มจิตใจไม่มีรักใครยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เลยน้ำนมของแม่สร้างลูกเป็นคนเป็นคนให้ชีวิตและให้ตัวตนอบรมสั่งสอนดังเคยพระคุณสุดฟ้าเกินกว่าจะหาถ้อยคำใดลูกไม่ลืมเลยแม่นั้นเคยให้น้ำนมคือสายใยสองใจเป็นหนึ่งไอ้อุ่นซึ้งไม่อาจจะเทียบสิ่งใดโลกอิ่มท้องอิ่มสมองอิ่มจิตใจไม่มีรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เลยน้ำนมของแม่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระดำรัสว่าครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์และมีผลโดยตรงต่อคุณภาพประชากรและการพัฒนาประเทศทุกด้านแต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทำให้สมาชิกในครอบครัวห่างเหินกันและเกิดปัญหาครอบครัวขึ้นส่งผลให้มีปัญหาอื่นๆตามมาการสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นโครงการที่ชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่านในการพัฒนาประเทศที่ทรงเห็นว่าการพัฒนาคนเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศที่สำคัญโดยตระหนักถึงความสำคัญของคนตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเป็นทารกและก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมีสุขภาพที่ดีมีโภชนาการที่ดีและอยู่รวมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นทั้งพ่อแม่ลูกพระมหากรุณาธิคุณนี้เป็นผู้นูปการแก่ประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางการดำเนินงาน
ในลักษณะของการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความเป็นอยู่และชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศูนย์นำแม่แห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครและในความห่วงใยของน้ำพระทัยจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปวงประชาในด้านการเกษตรทรงส่งเสริมให้ดำเนินการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินส่งเสริมสุขอนามัยภายในบ้านโดยเฉพาะอาหารที่สะอาดปลอดภัยมีโภชนาการที่ดีครอบครัวมีความอบอุ่นและทรงมีพระประสงค์ให้ติดตามผลของการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพอนามัยสภาพจิตใจสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินพื้นที่แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อตามรอยเบื้องพยุคลบาทโครงการที่สำคัญในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่สำคัญก็มีอยู่2โครงการนะครับคือโครงการแรกเป็นโครงการใจใยรักแห่งครอบครัวซึ่งเป็นโครงการที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์และความรักในครอบครัวในส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ก็จะมีการบูรณาการทั้งพืชสัตว์และประมงนะครับส่วนในเรื่องของที่ทำกินนะฮะก็ได้โปรดเกล้าให้ทางสปก.เนี่ยมีการพระราชทานพื้นที่ทำกินให้กับเกษตรกรนะฮะซึ่งเป็นที่ของสปก.เนี่ยก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือนะครับแก่เกษตรกรผู้ยากจนครับนอกจากนี้ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำลังพลทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพื่อสนับสนุนและบริการทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะต่างๆในชุมชนรวมถึงพระราชทานสิ่งของและวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้แก่แม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อสนับสนุนการจัดทำครัวสายใยรักแห่งครอบครัวในช่วงการดำเนินโครงการนี้อีกด้วยและนี่เป็นเพียงหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างเต็มพระกำลังในวรโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพครบ57พรรษาในวันที่28กรกฎาคมศุกร์นี้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอน้ำกล้าวน้ำกระหม่อมถวายพระพรชัยขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม